สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับวันนี้จะพามารู้จักกับอีกหนึ่งเกมออนไลน์ที่กำลังจะเข้ามาเปิดให้บริการในประเทศไทยแล้วก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยเลยนะครับผมนั่นก็คือเกม Closer Online นั่นเองนะครับผมเป็นเกมแนวแอคชั่น MMO นะครับผมซึ่งเขาก็เพิ่งเปิดเบต้าให้เล่นกันในวันที่22ถึง27สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับผมและยังเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับการเปิดจริงนะครับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึง4กันยายนอีกด้วยนะครับผมอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับสำหรับคนที่สนใจนะฮะสำหรับท่านใดที่สงสัยนะครับว่าเกมนี้มันเป็นเกมแนวอะไรน่าเล่นยังไงนะฮะวันนี้มารู้จักตัวเกมไปพร้อมๆกันเลยครับผมโดยที่คลาสในเกมนะครับผมตอนนี้มี5คลาสนะครับแล้วเดี๋ยวในอนาคตจะมีการอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมในภายหลังอีกด้วยนะครับผมโดยทั้ง5สายอาชีพนี้นะครับก็จะถูกแบ่งด้วยตัวละครทั้ง5ตัวนะครับหลักๆเลยจะมีสายการเล่นอยู่2สายด้วยกันนั่นก็คือสายพลังโจมตีกายภาพและพลังโจมตีเวทมนต์นะครับแต่ก็จะมีบางตัวละครที่ใช้ผสมผสานกันนะครับผมมาดูที่คลาสแรกกันก่อนเลยครับผมกับคลาสสไตรเกอร์นะครับผมนั่นก็คือเซฮาลีตัวเขาเองเนี่ยจะใช้ดาบเป็นอาวุธนะฮะแล้วก็ตัวเขาเองเป็นการโจมตีสายกายภาพนะครับผมโดยที่คุณสามารถดูสกิลของแต่ละตัวละครได้ดังนี้เลยนะครับเมื่อคุณเริ่มเล่นคุณจะเป็นผู้รับการฝึกอบรมแต่เมื่อคุณอัพคลาสอัพขั้นตัวเองไปเรื่อยๆนะครับผมคุณก็จะสามารถที่จะสอบเลื่อนขั้นเพื่อเพิ่มระดับสกิลของคุณได้นะฮะโดยที่ตัวเกมก็จะมีการพรีวิวสกิลให้ดูแบบนี้นะครับผมโดยที่ถ้าเราดูจากสกิลของตัวละครแล้วนะครับผมตัวละครของเขาเนี่ยจะใช้ดาบเป็นอาวุธแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าลักษณะการโจมตีของเขาเนี่ยจะเป็นการโจมตีรอบตัวแล้วก็ฟันไปข้างหน้าในระยะใกล้ๆเป็นหลักนะฮะเรียกได้ว่าเป็นสายกายภาพระยะประชิดนั่นเองนะครับต่อกันด้วยตัวละครที่2เลยนะครับผมกับซิลวิลีนะครับตัวนี้จะเป็นการโจมตีสายเวทมนต์นะฮะถึงแม้ว่าจะเห็นถือมีดแบบนี้ก็ตามนะครับซึ่งคลาสของเขาก็คือแคสเตอร์หรือจะพูดได้ว่าเป็นนักเวทก็ได้นะฮะซึ่งผมก็เล่นตัวนี้เป็นตัวหลักอยู่นะครับต้องบอกเลยว่าสกิลของเขาเนี่ยรุนแรงมากๆเลยนะฮะโดยที่สายนี้นะครับผมจะเน้นการโจมตีระยะไกลเป็นหลักนะครับทุกเวทจะเป็นการโยนสกิลไปข้างหน้าหรือรอบๆตัวนะครับผมซึ่งเป็นหมู่กว้างนะฮะในการลงดันเจี้ยนเนี่ยตัวซิลวิลีหรือคลาสแคสเตอร์เนี่ยจำเป็นอย่างมากในการเคลียร์ม็อบมอนสเตอร์นั่นเองนะครับแถมด้วยดาเมจที่รุนแรงต่อ1ฮิตเนี่ยยังเป็นตัวดาเมจดีลเลอร์ที่ดีต่อบอสด้วยนะครับต่อกันที่คลาสที่3เลยนะครับนั่นก็คือเรนเจอร์นะครับผมหรือว่ายูริเซียวนะฮะโดยที่ตัวละครนี้นะฮะจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาใช้ทั้งกายภาพและเวทมนต์เป็นหลักพูดง่ายๆคือเป็นสายมิกนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่เลือกไม่ถูกว่าจะเล่นสายอะไรเนี่ยยังไงก็ลองพิจารณาตัวนี้ได้นะครับส่วนใครที่เป็นห่วงเรื่องทำของเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมของในเกมเนี่ยถ้าหากว่ามันเพิ่มพลังโจมตีแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มทั้งกายภาพและเวทมนต์นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการมิกของนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในส่วนของการแนะนำการเล่นนะฮะไม่ต้องห่วงจ้ะและด้วยความที่ตัวยูริเองเนี่ยใช้ทั้งกายภาพและเวทมนต์หรือเห็นว่าเขาถือดาบและปืนคู่กันนะฮะการโจมตีของเขาก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างระยะประชิดและระยะไกลด้วยนะครับต่อกันที่คลาสที่4เลยนะครับนั่นก็คือคลาสไฟเตอร์หรือว่าเจนั่นเองนะฮะตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสายกายภาพประชิดขั้นสุดเลยนะฮะโดยดูจากอาวุธแล้วก็น่าจะทราบดีแล้วครับเขาใช้สนับมือนะฮะการโจมตีของเขาเนี่ยสกิลของเขาก็จะเป็นการโจมตีประชิดที่เต็มสูบเลยนั่นเองนะครับดูจากลักษณะการใช้สกิลตรงนี้นะฮะและต่อกันด้วยคลาสสุดท้ายเลยนะครับผมนั่นก็คือคลาสแลนเซอร์นะฮะหรือชื่อว่ามิสเทลเทนนะครับผมโดยอาชีพนี้นะครับถึงแม้ว่าจะถืออาวุธระยะประชิดแต่การโจมตีเป็นเวทมนต์นะครับผมในการที่เขาใช้หอกแลนเซอร์ของเขาโจมตีเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าสกิลของเขาเนี่ยมีความวงกว้างสูงมากนะครับเนื่องจากเป็นหนึ่งอาชีพที่หลายๆคนสนใจเนื่องจากว่าสกิลของเขาเนี่ยสวยมากๆเลยนะฮะมีวงกว้างแล้วก็ยังได้ความสะใจของอาวุธประชิดอีกด้วยนะครับเมื่อแนะนำตัวละครกันไปเสร็จแล้วนะครับคราวนี้มาดูประวัติตัวละครบ้างนะครับผมแต่ละตัวละครก็จะมีประวัติเป็นของตัวเองนะครับซึ่งคุณสามารถดูประวัติตรงนี้ได้ในหน้าเว็บ Closer นะครับผมหน้าแฟนเพจนะฮะเขาจะมีอธิบายประวัติตัวละครนะครับผมส่วนสูงอายุเพศกรุ๊ปเลือดอะไรอย่างนี้นะฮะคลาสที่ใช้อาวุธที่ใช้แล้วก็ยังรวมถึงยังมีสกิลให้ดูอีกด้วยนะครับว่าตอนเป็นผู้ฝึกหัดมีสกิลอะไรบ้างเจ้าหน้าที่ฝึกหัดมีสกิลอะไรบ้างคุณสามารถที่จะเข้ามาดูข้อมูลในเว็บได้เลยนะฮะมีทุกคลาสเลยนะครับผมแล้วก็ขอข้ามไปที่คลาสสุดท้ายนั่นก็คือน้องมิสเทลเทนนะที่เราบอกนะฮะดูนะครับเพศชายนะครับผมนะฮะยังไงก็ใครที่ชื่นชอบน้องก็อยากให้เราดูข้อมูลตรงนี้ไว้เฉยๆนะฮะก็สำหรับใครที่กดเข้าเกมแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากไอคอนเกมนะครับผมวิธีแก้ง่ายๆเลยก็เข้ามาเข้าที่หน้าเว็บ Closer TH นะครับผมกดเกมซาร์ตรงนี้เข้าเกมได้เลยครับผมเมื่อคุณเลือกคลาสที่เล่นได้แล้วนะครับผมก็กดทำสัญญาแล้วลุยได้เลยครับผม
เมื่อเข้าเกมมานะครับผมตัวคุณจะอยู่ในล็อบบี้นะครับผมหรือส่วนกลางของเกมก่อนที่จะออกไปทำภารกิจต่างๆนะครับผมมาถึงเรื่องที่หลายๆคนสนใจกันดีกว่าครับผมนั่นก็คือแล้วทำไมเกมนี้มันถึงน่าสนใจล่ะมันมีอะไรที่มันแตกต่างจากเกมอื่นมาดูจุดเด่นของเกมนี้กันครับผมขอเริ่มต้นที่ระบบแรกเลยนะครับนั่นก็คือระบบคอสตูมไอเทมนะครับผมอุตส่าห์เป็นเกมภาพน่ารักแบบนี้ทั้งทีนะครับผมก็ไม่มีคอสตูมก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะฮะโดยที่คอสตูมในเกมนี้เป็นระบบซื้อขาดนะครับซื้อแล้วซื้อเลยนะฮะไม่มีจำกัดวันนะครับผมมีแต่งหลายส่วนมากๆครับตั้งแต่สกินอาวุธทรงผมเสื้อผ้ากางเกงรองเท้าถุงมือแล้วก็แบบใส่ทีเดียวทั้งชุดแบบนี้นะฮะหรือจะเป็นเครื่องประดับส่วนต่างๆซึ่งส่วนประดับนี้ก็เยอะมากไม่ว่าจะเป็นส่วนหลังส่วนหมวกส่วนที่ผูกผมส่วนหัวยังมีส่วนปีกมีส่วนตามีส่วนแก้มด้วยนะฮะเรียกได้ว่าเยอะมากๆหรือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณแบบไม่อยากแสดงส่วนนั้นน่ะบางทีคุณใส่ชุดเพื่อเอาผลเซตของมันใช่ไหมครับคุณใส่ชุดเพื่อเอาผลเซตของมันแต่แบบคุณไม่อยากให้ใครเห็นนะมันไม่สวยอะไอ้ผลเซตตรงเนี้ยคุณก็สามารถซื้อที่จะโปร่งใสนะฮะส่วนโปร่งใสไปใส่ได้นะครับส่วนนั้นๆก็จะเหมือนคุณไม่ได้ใส่อะไรเลยนะฮะหรือคุณจะใส่โปร่งใสทั้งตัวเลยก็ยังได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราใส่เป็นคอมบิเนชันอยู่นะเพราะฉะนั้นต้องถอดคอมบิเนชันออกก่อนนะฮะคุณก็จะเหมือนไม่ได้ใส่เลยนะครับโดยที่ระบบการสวมใส่ของเกมนี้จะมี2ระบบนะครับจากหน้าตาของสวมใส่ตรงนี้นะครับของสวมใส่จะมีอยู่2ระบบด้วยกันก็คือระบบที่ใส่จริงก็คือเอาพลังโจมตีหรืออะไรต่างๆที่มันเพิ่มให้เนี่ยมานะครับก็จะใส่ไว้ในช่องขวาช่องหลักตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วตัวเราก็จะแสดงผลออกมาเป็นชุดนั้นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่สวยเลยนะคุณอยากจะหาชุดน่ารักน่ารักมาใส่บังไว้ตัวเกมก็จะมีอีก1ช่องให้คุณใส่เข้าไปเป็นคอสตูมอัมพรางนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดของคอสตูมทั้งหมดผมออกนะฮะคุณจะเห็นว่าตัวละครผมก็จะกลายเป็นชุดที่ผมใส่ด้านนี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากใส่บางไว้นะฮะคุณก็สามารถที่จะลากคอสตูมพวกนี้เข้าไปใส่ในช่องคอสตูมได้เลยนะเพื่อบังตรงนี้ไว้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะมิกกันเลยโดยที่ช่องการอำพรางนี้นะฮะจะต้องใช้แคสในการเปิดช่องนะครับผมซึ่งถ้าเป็นชิ้นส่วนเล็กๆเนี่ยราคาก็จะถูกลงตามไปด้วยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันครับผมว่าการลงดันทำอย่างไรนะฮะก็ง่ายๆเลยนะฮะสมมติว่าคุณรับเควสมาอย่างผมแล้วนะครับเควสก็จะบอกครับว่าผมต้องไปลงเควสที่สถานีชินโนฮยอนนะครับผมในระดับฮาร์ดนะครับผมก็คุยกับเจ้าตัวนี่เลยครับผมกดเพื่อพาผมไปดันเจียนนะฮะนี่ครับตัวเกมจะขึ้นมาบอกแบบนี้ว่าเอ้ยเนี่ยดันเจียนตัวนี้คุณมีเควสอยู่นะครับเนี่ยจะมีเครื่องหมายอย่างนี้ขึ้นมาฮาร์ดนะครับถ้าคุณอยากหาทีมคุณก็ไปได้เลยหรือถ้าคุณพร้อมแล้วคุณก็กดเริ่มได้เลยคนเดียวถ้าคุณคิดว่าคุณหวั่นนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าในส่วนของดันเจียนเนื้อเรื่องเนี่ยต่อให้เป็นระดับฮาร์ดอ่ะคนเดียวก็สบายสบายครับทีนี้เรามาดูกันเลยครับว่าเอกลักษณ์ของเกมเนี่ยที่เขาว่ามันสนุกนะฮะเป็นอย่างไรครับผมเริ่มที่การเปิดเลยนะครับผมโดยที่ถ้าคุณกด Z ก็จะเป็นการโจมตีนะครับผมการโจมตีธรรมดาซึ่งดาเมจก็จะไม่ค่อยแรงมากนักสังเกตจะมีการเปลี่ยนมุมกล้องนะฮะการควบคุมใช้ลูกศรบนคีย์บอร์ดนะครับผมถ้าคุณกด2ทีก็จะเป็นการวิ่งนะครับซึ่งเกมก็จะมีรายละเอียดเล็กน้อยในการโจมตีกลางอากาศการโจมตีข้างหลังศัตรูหรือการโจมตีขณะที่ตัวเราเองอยู่กลางอากาศนะครับผมมันจะมี2อย่างนะคือศัตรูอยู่กลางอากาศกับตัวเราเองอยู่กลางอากาศนะครับส่วนสเปคบาร์ก็คือการหลบหลีกฉุกเฉินซึ่งเวลาเราเดินติดมอนสเตอร์เนี่ยสามารถใช้สเปคบาร์เพื่อหลบหลีกได้นะครับตัวเกมจะเป็น2มิติกึ่งๆ3มิตินะฮะซึ่งมันจะมีการเดินซ้ายขวาแล้วก็มีการเดินขึ้นบนลงล่างนะครับผมตรงเนี้ยเราต้องจัดการมอนสเตอร์เช่นสกิลตัว A ผมมันเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วศัตรูที่อยู่ในระนาบเดียวกับผมก็จะโดนทั้งหมดเลยแต่บางทีศัตรูมันอาจจะอยู่ระนาบอื่นเนี่ยเราก็จะต้องมีการเดินขึ้นลงแบบนี้ด้วยนะฮะเกมจะเป็นประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าคุณแบบรู้สึกว่าแบบขี้เกียจอยากไม่อยากเดินเปลี่ยนระนาบคุณสามารถใช้สกิลหมู่ได้นะครับตัวละครบางตัวก็จะมีสกิลหมู่แบบนี้นะฮะก็สามารถที่จะโจมตีทีเดียวหลายระนาบเลยแต่ก็อาจจะไม่ได้กว้างมากนักนะฮะอ่ะทีนี้มาดูการลงดันกันเลยนะครับผมแรกๆก็จะเป็นมอนสเตอร์แบบลูกกระจอกนี้ก่อนนะครับคุณก็จะต้องทำการเคลียร์เพื่อผ่านไปให้ได้นะครับถ้าสมมติคุณเดินติดมอนสเตอร์คุณก็สามารถที่จะใช้สเปคบาร์หลบออกมาได้นะฮะหรือจะใช้ท่าไม่ตายก็ได้นะฮะท่าไม่ตายจะเป็นท่าที่รุนแรงและมีคูลดาวน์นานนะครับผมยกตัวอย่างท่าไม่ตายตัวผมนะฮะจะเป็นท่า DN นะครับผมเรียกว่าท่า DN นะเพราะว่าคนสร้างเกมผมว่าต้องมีอะไรกับโจโจ้แน่นอนนะครับเพราะว่าดูท่าของผมนะฮะมันเป็นท่าเรียกรถเมล์ลงมาทับครับเหมือนอันติของ DN เลยครับผมนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในไม่ตายนะสังเกตที่คูลดาวน์ตรงแถบสกิลก็จะมีคูลดาวน์ที่นานกว่าสกิลอื่นค่อนข้างมากนั่นเองเหมาะไว้เป็นสกิลเอาไว้โจมตีใส่บอสนะครับก็ลองคำนวณคูลดาวน์กันให้ดีๆนะทีนี้
ต้องดูสกิลแบบเป็นหมู่ๆกันบ้างนะฮะผมเดี๋ยวจะการตัวนี้ก่อนนะครับว่าตัวเกมจะมีการเปลี่ยนมุมกล้องไปเรื่อยๆนะเพื่อเพิ่มความแอคชั่นนะฮะสกิลเป็นหมู่นะทีเดียวก็จะเก็บเลยแล้วก็มีเครื่องปั่นป่วนระหว่างการลงดันด้วยนะฮะเราก็ต้องคอยหลบของพวกนี้แล้วของพวกนี้ก็เทมก็จะดรอปมาให้เราเก็บด้วยนะครับก็สามารถฟาร์มได้จากตรงนี้เลยในส่วนพวกของแร่เวฟฟอนคออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดรอปจากบอสอย่างเดียวนะฮะก็มีดรอปจากมอนสเตอร์ทั่วไปตามทางด้วยนะครับโดยที่ไอเทมที่ดรอปได้ก็จะปรากฏขึ้นมากลางจอแบบนี้เลยหลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าไอเทมที่ตกลงมาเก็บไปทำอะไรชื่อมันไม่คุ้นเลยไม่รู้สึกเอาไปทำได้เลยเกมนี้มีระบบคราฟนะครับผมคุณจะสามารถคราฟไอเทมขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือแม้แต่พวกเครื่องสวมใส่ที่เป็นแฟชั่นก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นทุกอย่างในเกมเนี่ยคุณควรจะเก็บนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าใครได้ไอเทมอะไรมาเนี่ยก็สามารถที่จะกดเปิดใช้งานในดันเจี้ยนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวรอให้มันโหลดฉากเสร็จก่อนนะครับผมนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นบอสนะครับผมเดี๋ยวไอเทมไปดูตอนที่กลับฐานแล้วกันนะฮะเมื่อบอสมอนสเตอร์มานะครับผมนี่คือสุดท้ายปลายทางของดันเจี้ยนนะครับผมผมก็จะทำการบัฟและใช้อันตินะฮะดูนะครับผมวางแอคชั่นนะฮะแล้วเลือดบอสก็จะอยู่บริเวณด้านบนนะครับแต่ว่าเจ้าบอสตัวนี้มันจะค่อนข้างพิเศษนิดนึงเพราะว่ามันจะมี2ร่างนะฮะโจมตีเพื่อปลดล็อกร่างของเขาก่อนเสร็จแล้วก็จะมีร่างจริงออกมาอีกทีนึงแล้วก็ปิดฉากครับผมอย่างที่บอกครับดันเจี้ยนมันจะค่อนข้างง่ายนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในตัวของการลงรอยแยกเนี่ยจะค่อนข้างยากกว่านี้มากนะครับอันนี้ก็เข้ามาสาธิตระบบให้ดูนะฮะนี่นะตัวผมเองก็เลเวลอัพแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปส่งเควสด้วยนะครับเมื่อคุณกลับมาถึงฐานแล้วนะฮะไอเทมบางชิ้นเนี่ยจะยังไม่ปรากฏหลักฐานก็คือต้องส่องนะพูดง่ายๆครับส่องก็ใช้เงินในเกมส่องนะฮะคุณก็กดส่องเลยแล้วพอสามารถไอเทมที่แท้จริงชิ้นนั้นก็จะปรากฏออกมาคุณก็สามารถที่จะเทียบกับของที่คุณใส่อยู่ได้เลยอย่างของผมเป็นตัวเวทมนต์ใช่ไหมอันนี้พลังโจมตีกายภาพผมก็ไม่เอานะครับผมหรือว่าอันนี้ถ้าเป็นเครื่องประดับเนี่ยก็จะเป็นพวกเพิ่มพลังป้องกันนะฮะอย่างนี้อันนี้เพิ่มจะมีสเตตัสรวมบอกอยู่นะก็คือ707เห็นไหมฮะแต่ที่ผมใส่อยู่มันเป็น748แต่บางทีถ้าคุณต้องการอย่างเช่นอันนี้มันเพิ่มป้องกันเวทมนต์ใช่ไหมถ้าคุณต้องการเลือดคุณก็จะเปลี่ยนไปใส่อันที่ต้องการเลือดก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณจะใช้งานเลยนะครับแนะนำให้ทำเควสก่อนนะครับซึ่ง NPC ที่สามารถรับเควสได้ก็จะมีเครื่องหมายตกใจอยู่บนหัวแบบนี้นะครับผมกดคุยกับเขาได้เลยนะครับกดคุยเสร็จแล้วก็รับเควสแล้วก็ไปทำเควสตามที่เขาแนะนำนะครับผมอันนี้คือระบบพื้นฐานของตัวเกมนะครับจะไปลงดันแบบเนื้อเรื่องคนเดียวหรือจะไปเป็นปาร์ตี้ก็สามารถที่จะกดหาปาร์ตี้ก่อนที่จะออกไปต่อสู้ดันเจี้ยนได้นะครับทีนี้มาทำความรู้จักกับอินเทอร์เฟซของเกมกันก่อนเลยนะครับผมซึ่งตัวหนังสือนะครับผม ASDFCVQWERTG นะครับผมตัวนี้ก็คือสกิลนะครับผมที่เราจะสามารถจัดตั้งได้เองเลยนะครับว่าคุณจะเอาสกิลไหนไว้ตรงไหนนะฮะบางอันก็จะเป็นบัฟบางอันก็จะเป็นสกิลโจมตีนะครับผมซึ่งคุณสามารถจัดวางได้อย่างอิสระเลยนี่นะครับย้ายไปย้ายมาได้เลยนะครับแล้วก็ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8บนคีย์บอร์ดนะฮะตรงนี้จะเป็นการเอาอิโมชันมาใช้นะฮะหรือการปั๊มยานะครับผมเช่นอย่างเช่นอันนี้เป็นที่ปั๊มเลือดนะฮะถ้าคุณกดใช้ปุ๊บมันก็จะปั๊มเลือดแต่ว่าด้วยความที่อันนี้ผมอยู่นอกดันเจี้ยนผมก็เลยไม่จำเป็นต้องปั๊มนะครับหรืออิโมชันต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นนะครับผมคุณก็สามารถที่จะกดจากตรงช็อตคัทตรงนี้ได้เลยนะฮะหรือแม้แต่ที่นั่งนะครับผมเกมใช้คำว่าโทรนนะครับผมก็จะสามารถที่จะทำแบบนี้ในล็อบบี้อยู่กับเพื่อนคุณได้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วไม่เจอเพื่อนนะครับง่ายๆเลยครับคือคุณอยู่คนละเซิร์ฟเวอร์กับเกมนั่นเองนะครับผมหรือกับเพื่อนคุณนะฮะวิธีแก้ง่ายๆเลยครับกดเมนูนะครับแล้วเลือก channel ตรงนี้นะครับผมพอคุณเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมีตัวเลข channel กำหนดอยู่ตรงนี้นะครับผมคุณก็ดูว่าคุณและเพื่อนอยู่ channel ที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับผมคุณก็สามารถที่จะย้ายไปหาเพื่อนตาม channel นั้นได้เลยนะครับโดยที่คุณสามารถดู channel ที่คุณอยู่นี้ได้บริเวณขวาบนของจอนะครับอย่างในกรณีผมอยู่ channel ที่18ในตอนนี้นะฮะคุณก็สามารถที่จะทำการย้าย channel ไปเพื่อเจอกับเพื่อนคุณได้นะครับในส่วนของเมนูนี้นะครับผมคุณก็จะสามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าได้นะครับว่าคุณอยากจะเปิดเอฟเฟกต์ประมาณไหนจอขนาดไหนเสียงยังไงนะฮะตรงนี้คุณสามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าตามสเปคคอมคุณได้เลยนะครับผมทางเว็บ Closer Thailand นะครับหรือทางเพจของเขาก็ได้ลงสเปคขั้นต่ำแล้วก็ขั้นแนะนำไว้ให้แล้วนะครับซึ่งก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนักนะฮะขั้นต่ำใช้เพียง Dual Core ก็สามารถเล่นได้นะ Windows 7
หรือขั้นแนะนำก็เป็น Windows 10 Core i3 RAM 8ขึ้นไปนะฮะการ์ดจอ GeForce 8000ขึ้นไปก็สามารถที่จะเล่นได้แล้วนะครับโดยที่เนื้อที่ของเกมเนี่ยประมาณ 20GB นะฮะในส่วนของสิ่งต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆที่คุณควรจะทำในแต่ละวันนะครับผมก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยครับตัวเกมรวบรวมมาให้แล้วนะครับอยู่บริเวณด้านบนไอคอนของตัวละครคุณนี้แล้วนะครับผมจะมีทุกอย่างที่คุณควรทราบไว้ให้ดูเลยครับเช่น Union Watch ก็คือการAchievement นั่นเองนะครับผมหรือความสำเร็จนะฮะถ้าคุณทำอะไรสำเร็จคุณก็จะสามารถที่จะกดรับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะฮะหรือแม้แต่การลง Dimensional Doppelganger นะครับหรือจะพูดง่ายๆก็คือรอยแยกพิเศษหรือหลายๆคนเรียกสั้นๆว่าดันพิเศษนะครับผมดันพิเศษเนี่ยจะมีความยากมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่ายากมากๆถ้าคุณคิดจะไปผ่านด้วยตัวคนเดียวนะครับผมตรงนี้แนะนำเลยว่าควรลงเป็นปาร์ตี้นะครับผมหรือแม้แต่เช็ครายวันนะฮะแล้วก็จะมีทีมเวิร์กบัฟนะฮะแล้วก็มีบัฟพรีเมียมบัฟพรีเมียมนี่ก็เป็นอารมณ์ประมาณแบบซื้อเหรียญ VIP มาแล้วคุณได้รับ VIP นะฮะ VIP ก็จะเพิ่มพวกเงินกับรอบการเข้าดันเจียนอะไรอย่างนี้อีกนิดหน่อยนะครับผมตรงนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็น Pay to Win มากนักนะครับแล้ว1คำถามที่คนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าแล้วเจ้า VVIP เนี่ยมันได้มาจากไหนล่ะก็ง่ายๆเลยครับคือการซื้อเหรียญ VIP 3เหรียญเปิดใช้งานพร้อมกันครับผม3เหรียญจะทำให้คุณได้รับยศ VVIP เป็น VIP ที่ขั้นกว่า VIP ระดับปกตินั่นเองนะครับผมส่วนบัฟอะไรอันนี้คุณก็สามารถที่จะไปอ่านรายละเอียดได้เลยนะฮะและ1สิ่งที่สำคัญของเกมนี้เลยนะครับที่เรียกว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือระบบความเหนื่อยล้านะครับผมหรือหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าสตามิน่านั่นเองนะครับผมเป็นเกม PC ที่มีระบบสตามิน่านะสำหรับเกม Closer นี้นะครับโดยที่ค่าสตามิน่านี้จะสามารถดูได้ตรงนี้ครับผมฟาทีกตรงนี้นะครับหรือค่าความเมื่อยล้านั่นเองนะครับผมเขาจะมีค่าความเมื่อยล้าเป็นหลอดสีม่วงบอกอยู่ตรงนี้นะครับจะรีเซ็ตทุกวันตอนเวลาตี4ของทุกวันนะครับผมหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยอย่างนี้วันนึงจะเล่นได้น้อยหรือเปล่าอ่ะจากที่ผมไปลองเล่นมาแล้วนะครับผมต้องใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงในการที่คุณจะเล่นให้ค่าความเหนื่อยล้าเนี่ยมันหมดหลอดนะฮะอันนี้ก็ลองไปบริหารจัดการกับเวลาในการเล่นของคุณแล้วกันนะครับและอีกหนึ่งความน่าเล่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับผมนั่นก็คือการกดคอมโบขณะลงดันเจี้ยนนั่นเองนะครับผมตรงนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวมุมกล้องจะมีการปรับเปลี่ยนไประหว่างการเล่นเพื่อให้แบบมีความแอคชั่นในการเล่นมากขึ้นนะครับหรือคุณไม่ชอบคุณจะไปปิดในออปชันก็ได้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเกม Closer นะฮะต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าดันเจี้ยนตอนนี้อาจจะยังมีน้อยแต่ว่านี่มันเป็นเบต้านะลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าตัวเกมเปิดจริงมีดันเจี้ยนมากกว่านี้มีดันเจี้ยนที่ท้าทายกว่านี้คุณก็จะต้องรวมตัวเพื่อนๆมาช่วยกันลงดันเจี้ยนแล้วก็บทบาทแต่ละคลาสก็จะไม่เหมือนกันอีกด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะฮะตั้งตารอที่มันจะมาเปิดไม่ไหวแล้วนะฮะสุดท้ายนี้ก็ขอย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะครับในวันที่27สิงหาคมถึง4กันยายนนี้นะครับตัวเกมจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าในการเปิดให้บริการจริงนะฮะยังไงอย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับเพื่อที่จะรับของรางวัลตอนเกมเปิดจริงนั่นเองจ้าท้ายที่สุดนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในเกมวันเปิดนะครับบ๊ายบายจ้า